ินจ้าขอบคุณ1ต่อ3ครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับเรียกของกันต่อนะครับเดี๋ยวต่อนะครับ1ต่อ2ต่อครับตื่นเต้นที่ได้เจอพี่แจ็คนอกสถานที่พรีเซนเตอร์ตัวนี้ค่ะยังไงครับมองเป็นกล้องกลางๆกับพรีเซนเตอร์ตัวนี้ครับพี่แจ็คยังไงครับตื่นเต้นลืมหมดเลยธรรมชาติเลยแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทาง Breeze Excel นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยแล้วเรามั่นใจมานานเพราะว่าที่บ้านก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มั่นใจในประสิทธิภาพอะค่ะและในวันนี้แอปได้มาเป็นตัวแทนของ Breeze Excel Signature นะคะโดยเฉพาะของแอปเนี่ยเน้นเรื่องกลิ่นหอมนะคะก็เป็นกลิ่น Royal Breeze ค่ะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแอปมั่นใจมากๆในความหอมติดทนนานค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการขจัดคราบหนักเนี่ยดีเหมือนเดิมค่ะตัวนี้มันต่างจากตัวสะอาดยังไงในสูตรของแอปนะคะก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมแบบหอมระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะสำหรับกลิ่น Royal Breeze ค่ะแต่ไม่ได้เพียงเท่านั้นนะคะคือ Breeze ใหม่เนี่ยเขาปรับสูตรค่ะทั้ง7แบบเลยนะคะ7แบบคือปรับสูตรใหม่เนี่ยใช้เอนไซม์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสำหรับใครที่รักโลกนะคะแล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมก็อยากจะแนะนำเลยค่ะเพราะ Breeze ทั้ง7สูตรเนี่ยใช้เอนไซม์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเราใช้แล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งตกค้างค้างอยู่ในธรรมชาตินะคะเรามั่นใจได้ว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะน้องพี่ใหม่เราเป็นคนทำการเป็นเรื่องคู่กับน้องพี่ใหม่ด้วยโอ้โหอันนี้มั่นใจเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะกับลูกเนี่ยนะคะเราเนี่ยเป็นแนวคิดเดียวกับ Breeze อยู่แล้วคือเราปล่อยให้ลูกกล้าออกไปมีประสบการณ์กล้าเลอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่ขจัดคราบหนักได้ในขณะเดียวกันจะต้องอ่อนโยนกับผิวเด็กๆผิวลูกน้อยของเราค่ะเราก็จะมั่นใจอันนี้สำหรับเด็กนะคะก็จะแนะนำ Breeze Excel Care ค่ะเพราะว่าสามารถขจัดคราบหนักได้นะคะเดียวกันเนี่ยก็เขาไม่มีสีไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่มีสารให้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนะคะอันนี้เขาได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นแม่อย่างเราก็มั่นใจอยากให้แม่ช่วยฝากไปครับเรื่องนี้แบบว่าโรคเจอโรคมันเยอะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยมีความภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้นำเสนอนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของ Breeze เลยค่ะในการที่เรากล้าเปลี่ยนนะคะเพื่อโลกที่ดีกว่าค่ะพี่ก็รับน้องที่ดูกันชัยไม่รู้ใครรับน้องใครนะคือเหมือนว่าแอปจะรับน้องใหม่เป็นพี่หนุ่มกันชัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่มาก่อนตรงนั้นเจ้าถิ่นก็เป็นเจ้าถิ่นมาก่อนคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ราตรีสโมสรใช่ไหมคะแอปเองซะอีกที่เป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หนุ่มก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับวาเลนตี้มาตั้งนานใช่ค่ะพี่หนุ่มตื่นเต้นมากก็ยังมีแบบคุยกันนอกรอบก่อนที่จะเริ่มงานพี่หนุ่มบอกตื่นเต้นมากเลยแอฟเลยแอฟบอกเอ๊ะใครกันแน่ที่ต้องตื่นเต้นแอฟสิที่จะตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติที่จะร่วมงานกับพี่หนุ่มจะทำงานด้วยกันสามคนแบบใหม่อุ้ยแฮปปี้มากค่ะวันนั้นไม่รู้พี่หนุ่มยังไงนะแต่ว่าแอฟแฮปปี้ค่ะคือด้วยความส่วนตัวก็รู้จักพี่หนุ่มอยู่แล้วนะคะด้วยความที่เคยหมายถึงว่าก็ใช่แล้วก็อยู่กับคุณอาจิตมายุรชาติมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เจอกันนานแล้วตั้งแต่เอาเป็นว่าพี่หนุ่มก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะการรับส่งใครนะคะการรับส่งเป็นยังไงบ้างการรับส่งรูปการอะไรเงี้ยต้องปรับตัวกันอีกเยอะไหมคะสำหรับในส่วนตัวของแอฟก็ต้องมีการปรับตัวทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอได้มาร่วมงานกับพี่หนุ่มแอฟก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแอฟแกต้องมีงานนัดเล็กกันก่อนไหมครับจะเล่นมุกอะไรสักตัวอุ้ยไม่มีค่ะคือไม่เอาเป็นว่าไม่มีตั้งแต่สมัยร่วมงานกับพี่กาละแมอยู่แล้วค่ะคือทุกอย่างมันอาจจะเป็นสคริปต์ในแนวคำถามที่เราถามแขกรับเชิญนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแบบเล่นมุกหรือว่าแบบอะไรมันก็ออกมาตามธรรมชาติค่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตลกขึ้นนะคะมีการตรงมีการเต้นมีการออกสเต็ปแล้วคืออาจจะแบบมีที่ให้ปล่อยก็ใช่ค่ะใช่แล้วก็บางอย่างเราก็บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่แอปแบบชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีที่จะปล่อยกันมาที่นี่หมายถึงว่ามีคนเล่นด้วยมันเหมือนได้เห็นหลายๆมุมที่พี่แอป
ัดไม่เคยได้ลองทำไหมคะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอันนี้ต้องขอบคุณทางคุณนิดทางโพลิพลัสมากๆเลยที่แอบยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แอบก็ยังรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทางด้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมคนคอมเมนต์ว่าแบบพี่แอฟอาจจะไม่ได้แซ่บอะไรเงี้ยด้วยชื่อรายการสามแซ่บด้วยความเป็นผลิตของพี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยก็เรามองยังไงบ้างคะแอฟว่าขึ้นอยู่กับว่าคนจะตีความคำว่าแซ่บในรูปแบบไหนอะค่ะอันนี้มันแล้วแต่แต่ละคนจริงๆค่ะแต่ว่าการที่แอฟได้คุยกับคุณนิดมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกแล้วว่าก็อยากได้คาแรคเตอร์แบบเราก็คือแอฟก็มาตามโจทย์นะคะมันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เลือกแล้วให้มาถึงเราแล้วเราก็น้อมรับโอกาสนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความแซ่บในรูปแบบของเราอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เรื่องแซ่บในเรื่องของการแต่งตัวแต่ว่าการแต่งตัวก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าชอบสไตลิ่งแอปในรูปแบบในสามแซ่บอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันบั่นทอนเราบ้างไหมบั่นทอนแล้วการทำงานเราบ้างไหมว่าเราไม่แซ่บเราไม่อะไรเอาตรงๆคือรุ่นนี้แล้วไม่มีอะไรบั่นทอนแล้วค่ะแต่ทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะบวกหรือลบมีคุณค่ากับแอปเสมอคือถ้าอะไรบวกก็เป็นกำลังใจอะไรลบก็นำมาปรับปรุงค่ะค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องคุยสามสายตรวจดิบบ้างไหมคะคุยค่ะคุยค่ะคุยค่ะโอเคขึ้นกว่าเดิมไหมอุ้ยแอบว่าหลายๆคนที่ติดตามพี่แม่ไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรืออะไรก็เห็นว่าตอนนี้พี่แม่ก็แฮปปี้ค่ะคือแอบว่าทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของพี่แม่ค่ะแล้วก็พวกเราก็คือเราอยู่กันตรงนี้แบบเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะพี่หนุ่มกับพี่แม่ก็รู้จักกันก็สนิทกันเคยร่วมงานกันเราเองก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับพี่แม่แอฟก็ยังเขียนได้บอกว่าเฮ้ยก็คิดถึงพี่แม่นะเพราะว่าตอนที่เราได้ร่วมงานกันพี่แม่ก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตแอฟเสมอแล้วก็ทำให้แอฟมั่นใจอะไรหลายๆอย่างนะคะแอฟขอบคุณพี่แม่เสมอมากจำเป็นไหมคะว่าทำรายการด้วยอันนี้คือจำเป็นจะต้องแอคทีฟขึ้นไหมคะในตัวของเราเองเพื่อให้แบบแซ่บหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือสำหรับแอฟนะคะแอฟจะพยายามโฟกัสในเรื่องของการเป็นพิธีกรที่ดีเรื่องแซ่บอย่างที่บอกมันแล้วแต่คนตีความคือในความคิดของแอฟอาจจะเน้นเรื่องความแซ่บไปที่ความคิดมากกว่าลุคข้างนอกแต่โอเคลุคข้างนอกแอฟก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ปรับเปลี่ยนให้เพื่อจะได้เข้ากับชมพู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไประดับแม่ชมเนี่ยมันก็คนละสไตล์คือสุดท้ายแล้วแอฟว่ามันคือการดึงความแซ่บความเป็นตัวเองความคิดของเราให้ออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่เราอยากฟังจากแขกรับเชิญออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนรูปลักษณ์ภายนอกมันก็คือพยายามจะตามคาแรคเตอร์ของรายการครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ยังคงความเป็นตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยน้องปีใหม่ไปเล่นสเก็ตสเก็ตบอร์ดค่ะเป็นห่วงไหมพี่แจ๊ทำไมนะคะเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไหมก็จริงๆก็เป็นห่วงในทุกกิจกรรมอยู่แล้วคือคนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับว่าก็ห่วงไปหมดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็บาลานซ์กันระหว่างการที่ให้ลูกมีประสบการณ์ต่างๆในทุกๆเรื่องอะค่ะจากกีฬาทุกๆอย่างอันนี้คือเขาอยากไปเล่นเองเลยการทำกิจกรรมเสร็จมาอันนี้คือเขาอยากไปเล่นเองหรือว่ายังไงคะที่เขาขอไปเล่นเปล่าค่ะเปล่าค่ะเขาไม่เคยขอค่ะหมายถึงเขาไม่ได้เคยบอกว่าอยากไปเล่นทางคุณพ่อเขาอาจจะพาไปใช่ค่ะทางคุณพ่อเขามีแจ้งไหมคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างไม่ได้แจ้งค่ะแต่พี่แอฟก็ติดไหมคะพ่อเขายิ่งไม่ได้แจ้งเหมือนอย่างนั้นแต่กับแม่อาจจะเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามตรงๆถ้าบอกไม่ต้องใช้คำว่าแจ้งดีกว่าคือถ้าบอกกันก็ดีค่ะบางทีเราจะได้แบบเอาง่ายๆเราอาจจะแต่งตัวไปให้เหมาะกับกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่กลับมาเล่าให้ฟังไหมคะกลับมาก็เล่าค่ะสนุกเขาชอบไหมคะการเล่นสเก็ตบอร์ดก็เฉยๆค่ะหมายถึงก็ปกติค่ะน้องก็ชอบทุกกิจกรรมเลยใช่ค่ะคือแอฟว่าสำหรับเด็กๆอะไรที่เขาได้ออกไปทำกิจกรรมมันก็สนุกขนาดนะคะบันทองนิดทองเนาะเป็นไงบ้างคะแบบคนนี้จะอ่อนเราไม่ใช่ขอฝากด้วยค่ะอันนี้ในฐานะคุณแม่ก็ขอฝากจากใจเลยค่ะคือที่อยากจะฝากผลงานของลูกเพราะว่าเห็นในความตั้งใจของลูกค่ะในวัยแบบตอนเขาถ่ายเขา5 ขวบเนี้ยค่ะเราเห็นถึงความตั้งใจของเขามากๆเลยคือ
ม่ใช่เฉพาะตอนถ่ายแต่ว่าตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ก็ใช่สิเป็นลูกแอฟและแอฟทำงานกับพี่สันมานะคะผู้กำกับมาอาจจะแบบเป็นเด็กเส้นอะไรเงี้ยโอเคยอมรับว่าอาจจะเส้นในแง่ของการติดต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่สันก็บอกว่าต้องขอให้มาแคสติ้งเพราะว่าคือแอฟก็เห็นด้วยกับระบบแคสติ้งเพราะว่าถึงเราจะรู้จักกันแต่ถ้าไปถึงหน้ากองเราเล่นไม่ได้ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำผลงานออกมาไม่ดีมันก็ใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเรายิ่งไม่อยากให้ลูกเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นไปแล้วทำไม่ได้ลูกจะเฟลเพราะฉะนั้นแอฟมีการตกลงกับปีใหม่ก่อนหน้านั้นเลยว่าลูกต้องยอมรับในกฎกติกาข้อนี้ว่าทุกคนต้องแคสติ้งถ้าแคสไม่ผ่านเราอยากทำเราแคสเรื่องใหม่ได้ยังดีกว่าถ้าเราไม่ผ่านแล้วเราดันทุลังไปทำหน้ากองแล้วมันไม่ได้ลูกยังมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็ยอมรับเลยค่ะเขาก็บอกเลยว่าโอเคค่ะหนูเข้าใจค่ะแล้วหนูว่าอยากแคสติ้งถ้าเกิดว่าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปีใหม่ก็ถามนะว่าแคสติ้งเสร็จแล้วใครเป็นคนตัดสิน ขอชื่อลุงสันใช่ไหมอะไรเงี้ยแอฟเลยต้องรีบบอกว่าไม่ใช่ลุงสันคนเดียวลูกมีหลายๆท่านที่จะร่วมพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะพี่ไทยเขาในการทำงานแบบนี้ตั้งแต่เขาอายุแค่ห้าขวบใช่ค่ะต้องตกลงกันก่อนคือทุกวันนี้จริงๆเนี่ยก่อนจะทำงานอะไรแม้กระทั่งมาอีเวนต์วันนี้ค่ะเราก็มีการตกลงกันก่อนว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้แล้วหนูโอเคไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากทำเพื่อประสบการณ์ที่ดีของเขาให้เขาเป็นคนเลือกเองเขาจะได้มีความตั้งใจเองแล้วซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยแอมไม่ได้สอนอะไรด้านการแสดงเขาเลยสอนแค่กฎกติกาในการทำงานว่าถึงเวลาต้องฟังบรีฟฟังผู้กำกับซึ่งเขาก็ทำงานกับลุงสันแบบติดใจเป็นกันเองได้ไปแสดงถ่ายจบก็ถามลูกสันว่ามีอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเขาชอบมากค่ะวันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังนั่งอยู่กับพี่สันต่อจนเย็นเลยค่ะก็วันนั้นก็เจอหมดเลยค่ะเจอพี่ชาคริสเจอพี่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็นั่งดูหมดเลยค่ะเจอพี่ป้องตอนนี้คือทีมป้องหน้าจอรูปเลยใช่ไหมครับวันนี้เตรียมเนี่ยพร้อมมากค่ะเตรียมพี่การซ้อมบทกับน้องไว้ก่อนเวลาจะไปทำงานซ้อมบทในที่นี้คืออ่านให้ฟังค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กน้องยังอ่านไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจำเอาหน้ากองอะไรก็ไม่ได้ก็อ่านให้เขาฟังแต่ว่าการตีความหรือการเล่นยังไงแอมไม่สอนใดๆทั้งสิ้นก็ให้เขาฟังลุงสันเองค่ะเดี๋ยวลูกจะสับสนเรื่องต่อไปยังค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การรับงานก็ใช้หลักพิจารณาเหมือนเดิมค่ะว่ามันเหมาะสมกับเด็กไหมแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาไหมเขาอยากทำไหมแต่อย่างเรื่องวันทองเนี่ยก็รับเพราะว่าก็เป็นในแง่ของแขกรับเชิญค่ะเป็นนักแสดงรับเชิญก็เล่นแค่ไม่กี่ฉากคือถ้าเป็นงานระยะสั้นแอฟก็พร้อมรับงานให้ลูกแต่ถ้าระยะยาวคงต้องคิดหนักหน่อยพี่แม่ขอถามอีกเรื่องนึงครับขอถามเรื่องแบบจับยิ้มกับพี่แม่รู้จริงจริงเป็นไงบ้างครับตอนแรกพอทราบข่าวไหมต้องทราบแล้วล่ะค่ะข่าวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะคือคุณแพทให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากจริงๆคือไม่เคยเจอกันบ้างเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเดียวเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทเหมือนกันค่ะว่าก็งงๆเหมือนกันว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคนก็อยากเห็นเราเล่นละครคู่กันอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทจะให้เกียรติมาเล่นละครไหมคะมีคอมเมนต์มาว่าเป็นเหมือนดอกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอีกวงนึงที่แต่พอดูโดดเด่นเปรียบเทียบอุ้ยเอาว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทหรือกับใครก็ตามเราก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะครับคุณเบียร์พี่มีจิ้มสมุนถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสมอค่ะโอเคครับที่โรงแรมที่มีเนื้อออกนิดนึงอะค่ะภาพนั้นหลายคนแซวว่าเซ็กซี่อะที่ลงรูปใส่เสื้ออะไรก่อนนะคะที่แล้วแคปชั่นจากอ๋อเนี่ยค่ะให้โฟกัสที่แคปชั่นเพราะว่าแคปชั่นนี่คือแบบเพื่อนๆนิเทศจุฬาส่งเข้าประกวดค่ะค่ะคือแอฟเคยลงแคปชั่นอะไรประมาณนี้มาหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแบบฟีดแบ็กก็จะมีแบบไลน์กรุ๊ปนิเทศอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเอางี้ดีกว่าสนุกกว่าถ้าพวกเราคิดแคปชั่นแล้วแอฟถ่ายรูปตามแคปชั่นนี่แบบเพื่อนๆมีโจทย์อะไรเงี้ยค่ะก็แบบค่ะก็สนุกค่ะก็เลยบอกว่าเป็นลูกใหม่แอฟเนี่ยนะคะเอาจริงๆตอนนี้ก็สนุกกับการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็คือพอเห็นฟีดแบ็กแคปชั่นต่างๆ
คนชอบเวลาเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราไม่ได้จะเปลี่ยนไปแบบใดแบบหนึ่งซะทีเดียวก็แล้วแต่วาระโอกาสเนี้ยค่ะก็คนดูสนุกแอลก็สนุกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะดีเลยค่ะดีแล้วพี่ตอนนี้ยกขึ้นมาแล้วพี่แอปมองกล้องแสงได้ไหมแอปตัดพี่ก่อนเลยเจแล้วนะโอเคค่ะฝั่งนี้เรียบร้อยเป็นฝั่งโน้นกัน